ตั๊กกะแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่หอบเงินล้านมอบให้อาจารย์ยินศิลาแรงและอาจารย์วสุห้าวหาญตั๊กกะแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่คอนเสิร์ตโปรเจกต์เอส2712จันพเนจรตั๊กกะแตนชลดานักร้องยอดกตัญญูกับ2อาจารย์คู่บุญบารมีอาจารย์ยินศิลาแรงและอาจารย์วสุห้าวหาญจัดคอนเสิร์ตให้ชมฟรีที่โรงงานน้ำดื่มขาวสะอาดตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาภายในงานมีรถฟู้ดทรัคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบองแตนพเนจรจอดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดที่มีในร้านของตั๊กกะแตนรวมถึงเสื้อและหมวก S27 เปิดคอนเสิร์ตช่วงแรกด้วยเพลงในโปรเจกต์ S2712 จานพเนจรชึกกระดื๋ยผีเสื้อออนไลน์กับดอกไม้ดิจิตอลของลับติดเบาเบาเหงาบางบางตั๊กกะแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับโปรเจกต์ S2J นี้สนับสนุนโดยบริษัทสวยงามสกินแคร์บองแตนเวกี้เอฟไอทูน้ำผักเวกี้ไฟโตโซยูกาแฟโซยูและคุณวิค้าเหล็กขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านจากนั้นต่อด้วยเพลงฮิตที่2อาจารย์ดูแลตั๊กกะแตนให้แฟนได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มอาทิหัวใจหลังดวงจันทร์แฟนเก็บคำพิพากษาคืนใจให้กันดอกนีออนบานค่ำสาวท้ายซอยเธอไม่ใช่แฟนฉันไม่ใช่แฟนเธอตั๊กกะแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่พร้อมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้อาจารย์วสุห้าวหาญและอาจารย์ยินศิลาแรงร่วมเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกันแต่เท่านั้นยังไม่พอตั๊กกะแตนตั้งใจมากๆที่จะมอบเงินสดให้อาจารย์คนละ1ล้านบาทรวม2ล้านบาทเพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษและอยากตอบแทนผู้มีพระคุณที่เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้ตั๊กกะแตนและยังบอกอีกว่าจะดูแลจนแก่เฒ่าเพราะถ้าไม่มีอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็ไม่ตั๊กกะแตนในวันนี้ทำเอาสองอาจารย์อึ้งซึ้งไปตามๆกันก่อนที่จะเชิญครอบครัวของสองอาจารย์ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกตั๊กกะแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่เมียอึ้งแต่งงานมา8ปีผัวอ้างสารพัดไม่ยอมมีเซ็กรู้ความจริงชอบผัวเป็นผู้หญิงงงกันทั้งบางเมียอึ้งหนักมากแต่งงานมา8ปีผัวอ้างสารพัดไม่ยอมมีเซ็กรู้ความจริงชอบผัวเป็นผู้หญิงแถมถูกขู่ห้ามบอกใครไม่งั้นเจอดีสำนักข่าวอินเดียรายงานเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดของหญิงวัย40ปีจากวดดทรารัฐคุชราชซึ่งได้ยื่นฟ้องสามีของตนเองหลังแต่งงานกันมานาน8ปีเธอต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจเมื่อพบว่าคนที่เธอแต่งงานไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงเท่านั้นไม่พอสามียังผ่าตัดแปลงเพศอีกต่างหากตามรายงานเธอเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจให้เอาผิดสามีในข้อหานอกใจและมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดธรรมชาติพร้อมทั้งแจ้งความเอาผิดสมาชิกในครอบครัวของสามีที่ช่วยกันปิดบังความจริงหญิงผู้เสียหายเผยว่าเธอเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแต่ต้องกลายเป็นม่ายเพราะอดีตสามีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี2554และทิ้งเธอไว้กับลูกสาววัย14ปีต่อมาเธอก็ได้เจอกับวิรัตวาทานจากเดลีที่เจอกันผ่านเว็บไซต์ก่อนตกลงแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2557และพากันไปฮันนีมูนที่แคว้นแคชเมียร์อย่างไรก็ตามระหว่างฮันนีมูนเธอกับสามีไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายกันพร้อมมีข้อแก้ตัวสารพัดเมื่อนานวันเข้าวิรัตจึงอ้างว่าตนเองประสบอุบัติเหตุที่ขณะที่อยู่ในรัสเซียเมื่อหลายปีก่อนและบางครั้งเขาก็เคยแก้ตัวของโรคภูมิแพ้ในพื้นที่ส่วนตัวทำให้เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งเขากล่าวว่าตนเองหายเป็นปกติหลังจากการผ่าตัดเล็กน้อยดังนั้นในเดือนมกราคม2020วิรัตบอกกับฝ่ายหญิงว่าเขาต้องการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักและไปโกกาตาร์เพื่อทำหัตถการ
ในเวลาต่อมาเขาเปิดเผยความจริงและบอกว่าเขาทำศัลยกรรมแปลงเพศเพื่อฝังอวัยวะเพศชายซึ่งฝ่ายหญิงให้การว่าเขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการผ่าตัดแก่เธอพร้อมกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจากนั้นเขาเริ่มมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติกับเธอและขู่ว่าเธอจะต้องเผชิญผลกระทบที่เลวร้ายหากเธอเปิดเผยเรื่องนี้กับใครก็ตามนอกจากนี้เธอยังจับได้ด้วยว่าวิรัตแอบพาหญิงขายบริการมาหลับนอนใกล้บ้านจึงรวบรวมหลักฐานต่างๆพร้อมเข้าแจ้งความกับทางตำรวจในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วขณะสอบสวนด็อกเตอร์วิรัตวาทานซึ่งไว้หนวดเคราและมีเสียงคล้ายผู้ชายยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดและต่อมาแปลงเพศแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่าฝ่ายหญิงรู้ทุกอย่างก่อนแต่งงานกล่าวเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่าเธอรู้ทุกอย่างเธอบอกว่าเธอและลูกสาวผูกพันกับฉันมากและหลังจาก9ปีเธออ้างว่าเธอไม่รู้จักแม้แต่ร่างของสามีของเธอในปีที่ผ่านมาเราแยกกันอยู่เธอจึงติดตั้งกล้องไว้ในห้องของฉันเธอกับพี่ชายของเธอมาหาฉันในเดือนเมษายนปีนี้พร้อมรูปภาพเหล่านั้นขอบคุณที่มาจาก Time Now News The Printสอบพี่น้องจัดฉากตบตาชิงเงินกันเอง 3.46 ล้านเปิดปากนี่อื้อตำรวจเค้นสอบพี่สาวน้องชายหาเงินของกลางที่ยังหายหลังจัดฉากชิงเงิน 3.46 ล้านเพิ่งเบิกแบงก์กำลังขนกลับบริษัทวางแผนให้น้องสวมชุดไรเดอร์ทำทีโวยวายหาเรื่องปมชู้สาวกับคนขับรถก่อนใช้ปืนปลอมทุบหน้าชิงกระเป๋าหนีไปวันที่21กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจับกุมนายจตุพลอายุ27ปีและนางสาวประภาพรอายุ29มีพี่สาวหลังร่วมกันจัดฉากชิงเงินสด 3,460,000 บาทโดยพี่สาวซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเดินทางมาเบิกเงินสดที่ธนาคารเพื่อนำไปจ่ายให้คนงานก่อนให้น้องชายสวมชุดไรเดอร์ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำทีมาโวยวายหาเรื่องคนขับรถก่อนใช้ปืนปลอมทุบใบหน้าแล้วชิงกระเป๋าเงินหลบหนีไปก่อนตำรวจติดตามจับกุมตัวนายจตุพลได้พร้อมเงินสดของกลาง 3,200,000 บาทล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาคสองควบคุมตัวนายจตุพลและนางสาวประภาพรพี่สาวมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมเร่งติดตามเงินของกลางที่สูญหายไปว่านำไปใช้จ่ายอะไรและเงินอยู่ที่ไหนเบื้องต้นทั้งคู่รับสารภาพอ้างมีหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยชักชวนกันจัดฉากชิงเงินซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและติดตามเงินของกลางก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและแถลงจับกุมอีกครั้ง